ป้ายทะเบียนรถซีดจางตัวอักษรตัวข้อความตัวเลขซีดจางมีความผิดหรือไม่นะครับคำตอบก็คือว่ามีความผิดครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในเทปนี้นะครับบันทึกเทป29พฤศจิกายน2566เวลา 11:06 นของการบันทึกเทปในตอนนี้นะครับประเด็นที่เปิดไปว่าเราใช้รถใช้รถเนี่ยและแผ่นป้ายทะเบียนนะครับตัวอักษรหมวดอักษรหมวดจังหวัดหมวดตัวเลขมันซีดจางนะครับซีดจางลงมองไม่เห็นนะครับอันนี้คือผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าเราใช้กันอยู่ต่อไปน่ะมันผิดกฎหมายครับผิดแน่นอนครับปรับไม่เกิน 2,000 บาทครับเจอด่านทีนึงปรับไม่เกิน 2,000 บาทครับเก็บเงิน 2,000 บาทนั้นไว้ซื้อขนมให้ลูกกินยังอิ่มกว่ายังดีกว่ามีประโยชน์กว่าอีกครับแล้วจริงๆถ้าตีความในลักษณะนี้นะครับผมมองว่ามันน่าจะเป็นความผิดปกติของที่ออกป้ายทะเบียนมาไม่มีคุณภาพเรื่องของสีที่ติดอยู่นะครับแล้วทีนี้มีหลายๆท่านแย้งมาว่าน่าจะเป็นเรื่องของการไปล้างแล้วขูดอะไรเงี้ยเวลาถูล้างรถแล้วที่ไปถูน่ะมันอาจจะไปทำให้ในส่วนของตัวอักษรตัวข้อความที่มันอยู่บนป้ายทะเบียนนั้นมันเลือนจางหายไปนะครับท่านลองสังเกตดูครับด้านหน้าจะจางกว่าด้านหลังครับของคนอื่นไม่รู้ของผมด้านหน้าจางกว่าด้านหลังครับนะครับด้านหน้าจางกว่าด้านหลังครับแสดงว่าด้านหน้ามันโต้ลมด้วยใช่ไหมถ้ามันโต้ลมแล้วซีดจางแสดงว่าไม่มีคุณภาพครับป้ายทะเบียนของขนส่งไม่มีคุณภาพครับถูกน้ำฝนเวลารถวิ่งไปแล้วถูกปะทะกับน้ำฝนด้านหน้าและป้ายทะเบียนซีดจางหรือแมลงบินชนปั้งเข้าไปตัวหนังสือซีดจางแสดงว่าป้ายของคุณไม่มีคุณภาพครับนะครับแสดงว่าของคุณไม่มีคุณภาพนะครับในประเด็นนี้นะครับถ้าประเด็นที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือเรื่องของการถูตอนล้างแล้วไปถูแรงเกินแล้วหลายครั้งมันก็เริ่มซีดแต่ถ้าลองสังเกตดูว่าด้านหน้ามันซีดกว่าด้านหลังครับใครมีรถอยู่ลองดูครับด้านหน้าซีดกว่าด้านหลังครับของคนอื่นไม่รู้เป็นไหมของผมเป็นครับตอนนี้ด้านหน้าซีดกว่าด้านหลังครับตัวอักษรตัวเลขครับแล้วทีนี้ต้องไปทำใหม่ครับทำใหม่ก็ต้องรอประมาณ15-30 วันครับ15-30 วันกว่าจะได้ป้ายอันใหม่ครับค่าดำเนินการครับค่าเขียนใบนั้นน่ะเขียนใบขอทำป้ายใหม่5 บาทครับแล้วแผ่นป้ายใบละ5 บาทแผ่นละ100 บาทครับแผ่นป้ายแผ่นละ100 บาทก็คือรถถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็คือมีแผ่นเดียวก็100นะครับแล้วค่าขออีกค่าใบขออีก5 บาทเป็น105 บาทสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ส่วนรถกระบะขึ้นไปครับรถ4 ล้อขึ้นไปก็จะใช้2 ป้ายป้ายละ100ก็เป็น2 ป้ายก็เป็น200แล้วค่าทำอีกค่าใบขออีกนะครับอีก5 บาทก็เป็น205 บาทครับไปติดต่อที่กรมการขนส่งครับแล้วนำเอกสารคู่มือรถไปครับเล่มรถอ่ะเล่มหัวทะเบียนรถครับไปแล้วไปดำเนินการได้เลยครับนะครับแล้วบอกเลขทะเบียนอะไรเรียบร้อยครับนะครับเพื่อขอทำป้ายใบใหม่นะครับเสียเงินครับทำป้ายใบใหม่ก็ต้องเสียเงินอีกครับรอประมาณ15-30 วันครับกว่าจะได้ป้ายนะครับแต่ครับแต่มันจะมีวิธีการอยู่ครับถ้าไม่ต้องการที่จะไปทำป้ายตรงนั้นเพราะเราไม่มีเวลานะครับเราสามารถที่จะใช้ปากกานะครับไปเขียนทับให้มันเป็นตัวเลขที่เห็นชัดขึ้นมาได้ครับให้มันทับตัวเดิมครับให้ลงตัวเดิมครับทับขึ้นมาได้ครับอย่างเช่นป้ายของท่านต้องดูด้วยก่อนนะครับว่าตัวเลขนั้นเป็นสีเขียวหรือสีดำครับหรือเป็นสีฟ้าครับดูก่อนนะครับถ้าเป็นสีเขียวแล้วเอาสีดำไปใส่ผิดอีกครับหนักเข้าไปอีกครับดัดแปลงเลยครับดัดแปลงสภาพป้ายเลยครับ 2,000 บาทครับเราต้องดูก่อนนะครับว่าป้ายตัวเลขตัวอักษรตัวหมวดตัวเลขนั้นเป็นสีอะไรครับตัวเลขสีเขียวก็ต้องเอาสีเขียวไปเขียนไว้ครับตัวเลขสีดำก็ต้องเอาสีดำไปเขียนไว้ครับตัวเลขสีฟ้าต้องเอาสีฟ้าไปเขียนไว้ครับเขียนให้มันดูสวยงามเขาเห็นตัวเลขชัดเจนที่มันนูนขึ้นตัวเลขที่มันนูนขึ้นนะครับให้เขียนบนนั้นเลยครับแล้วอย่าไปเติมให้มันเป็นเลขอื่นครับอย่างเช่นเลข6เลข9อย่าไปเติมให้เป็นเลข8ครับผิดนะครับดัดแปลงสภาพป้ายทะเบียนเลยครับ 2,000 บาทครับโดนแน่นอนครับอย่าดัดแปลงนะครับเลข6ก็คือเลข6ครับเลข9คือเลข9ครับอย่าไปเติมให้มันเป็นเลข8ได้เด็ดขาดครับไม่งั้นโดนครับผิดดัดแปลงสภาพป้ายทะเบียนครับหรือเลขอื่นอีกมีอะไรบ้างเลข3ครับอย่าไปวงให้มันเป็นเลข8นะครับเลข3นะครับหรือเลขอื่นอะไรอีกครับมีอะไรอีกบ้างเลขอื่นเลขอื่นมีอะไรบ้างไม่น่าจะมีปัญหาเลขอื่นนะครับก็ตัวที่เป็นเลข6เลข9เลข3เนี่ยอย่าไปวงให้เป็นเลข8ก็แล้วกันครับเดี๋ยวมันมีความผิดนะครับดัดแปลงป้ายทะเบียนนะครับ
รับไม่เกิน 2,000 บาทครับเก็บเงิน 2,000 บาทมันไว้เลี้ยงครอบครัวดีกว่าครับให้ลูกไปโรงเรียนกินขนมคือข้าวกินที่โรงเรียนยังดีกว่าครับนะครับเพราะฉะนั้นผิดนะครับในเรื่องของป้ายทะเบียนที่มันซีดจางอยู่ของใครดูเลยครับสังเกตดูเลยครับแล้วเอาปากกาไปเขียนให้มันชัดเจนขึ้นครับไม่ผิดครับผมโทรไปถามที่ขนส่งแล้วครับขนส่งกรุงเทพครับขนส่งกลางเลยครับโทรไปที่ขนส่งกลางครับนะครับเดี๋ยวผมขอดูเบอร์ก่อนครับหมายเลขอะไรแล้ว15อะไรแล้วนะครับของขนส่งกลางครับ15อะไรแล้วไม่รู้นะครับขนส่งกลางครับตัวเลข4ตัวครับขนส่งกลางผมโทรไปแล้วครับผมเช็คแล้วครับนะครับผมเช็คแล้วเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยนี่คือเรื่องของแผ่นป้ายทะเบียนนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วครับ15อะไรแล้ว1584หรืออะไรเนี่ยนะครับมีอยู่ครับผมไม่รู้ไปตั้งไว้ตรงไหนแล้วครับอ่ะ1584ครับกรมการขนส่งทางบกครับ1584ครับโทรไปเช็คอีกทีนึงก็ได้ครับว่าผมพูดจริงไหมครับถามเขาว่าถ้าป้ายทะเบียนมันซีดจางแล้วเราไม่ได้ไปทำเรื่องขอเปลี่ยนป้ายเนี่ยเราสามารถที่จะเอาปากกาไปเขียนให้มันชัดเจนขึ้นได้ไหมครับถามแบบนี้ครับได้ไหมครับถามแบบนี้ครับเขาตอบว่าได้ครับผมโทรไปถามแล้วครับผมโทรไปถามเรียบร้อยแล้วครับ1584ครับผมโทรไปแล้วครับผมเช็คข้อมูลก่อนแล้วครับก่อนที่จะมาบันทึกเทปให้กับท่านในเทปนี้นะครับกรมการขนส่งทางบกนะครับผมโทรไปที่กรุงเทพเลยครับศูนย์กลางเลยครับเขาสามารถบอกว่าเขาบอกว่าสามารถที่จะเขียนได้ให้มันชัดเจนขึ้นแต่ห้ามให้มันแตกต่างไปจากเดิมถ้าตัวเลขเป็นสีเขียวก็เอาสีเขียวไปแต้มให้มันชัดขึ้นมาครับอันนี้ไม่ผิดครับตำรวจก็ไม่เคยจับครับไม่เคยตำรวจไม่เคยจับใครที่เอาปากกาไปเขียนให้มันเด่นชัดขึ้นครับไม่เคยมีใครจับครับแต่ถ้ามันซีดจางอ่ะจับครับตำรวจจับแน่นอนครับถ้าซีดจางและอย่าไปแต้ม6ให้เป็น8แต้ม8ให้เป็นแต้ม9ให้เป็น8หรือแต้ม3ให้เป็น8เนี่ยไม่ได้ครับมันผิดในเรื่องของการดัดแปลงป้ายทะเบียนอีกครับดัดแปลงตัวเลขอีกครับผิดครับปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะครับนี่เรื่องของป้ายทะเบียนครับสิ่งที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะครับเราสัมผัสกันอยู่ปัจจุบันเราเห็นกันอยู่ปัจจุบันครับหลายๆท่านเนี่ยรถลองดูครับป้ายทะเบียนขาวซีดเลยครับขาวเงียกเลยครับภาคใต้เรียกขาวเงียกครับภาคกลางเรียกขาวซีดเลยครับขาวเผือกเลยครับป้ายทะเบียนนะครับตัวเลขซีดขาวเผือกเลยครับมองไม่เห็นและไม่รู้เลยครับว่าเป็นตัวเลขอะไรหมวกอักษรอะไรนะครับอันนั้นคือผิดนะครับเจอด่านขนส่งก็ไปนี่หายเงียบเลยนะครับขนส่งเอาเลยนะครับเจอแบบลักษณะป้ายลักษณะแบบนั้นครับ 2,000 บาทปรับไม่เกินครับคำว่าปรับไม่เกินคือเขาจะปรับเรากี่บาทก็ได้ครับแต่ไม่เกิน 2,000 บาท100บาทเขาก็ปรับได้ครับเจอด่านขนส่งก็ไปนี่หายเงียบเลยนะครับถ้าเป็นป้ายทะเบียนแบบนั้นครับเช็คดูด่วนก็แล้วกันครับเอาปากกาไปเขียนไว้ให้มันชัดขึ้นนะครับเขียนได้ครับเขียนตรงบนตัวที่มันนูนขึ้นมาครับตัวเลขที่มันนูนขึ้นมาเอาปากกาไปเขียนไว้อย่าเปลี่ยนให้เป็นตัวอื่นครับกอไก่ก็คือกอไก่ครับขอไข่คือขอไข่ครับขอควายคือขอควายงองูคืององูครับเขียนให้ดีครับนะครับปากกาเล่มนึงไม่กี่บาทครับดีกว่าไปเสียเวลาที่ขนส่งครับค่าเป็นป้ายทะเบียนหน้าหลังก็200แล้วครับค่าใบคออีก5บาทเป็น205บาทค่าปากกาไม่ถึงกี่บาทเลยครับนะครับไม่ต้องเสียเวลาด้วยครับไม่ต้องรอ15วันหรือ30วันครับนี่ในกรณีที่เราไม่มีเวลานะครับไปขอทำป้ายทะเบียนใหม่ครับครับขอได้ยันฝากไปยังขนส่งครับดูป้ายทะเบียนครับคุณภาพต้องให้ดีก่อนครับจริงๆแล้วประชาชนน่าจะเอาใบเสร็จจากตำรวจที่เขาปรับไปเรียกจากขนส่งได้นะครับไปเบิกจากขนส่งได้มันน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับลดปัญหาคุณภาพป้ายซีดจางไม่ได้เกิดจากประชาชนใช้งานครับแต่มันเกิดจากคุณภาพของป้ายขนส่งเองครับที่มันไม่มีคุณภาพนะครับนี่คือกระบอกเสียงของประชาชนอีกหนึ่งเสียงครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับฝากเตือนพี่น้องประชาชนครับใช้ป้ายทะเบียนซีดจางมีความผิดปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะครับตามพ.ร.บ.พระราชจราจรทางบกตามพ.ร.บ.รถยนต์ปีพ.ศ. 2522นะครับอาจจะไปเขาบอกว่าเข้ามาตรา11แต่มาตรา11นั่นคือการดัดแปลงการที่เราเอาสีไปแต้มให้มันเด่นชัดขึ้นมันไม่ถือว่าเป็นการดัดแปลงครับสำหรับผมคือไม่ผิดมาตรา11ครับแต่มันน่าจะไปเข้ามาตรา60ในเรื่องของป้ายทะเบียนซีดจางนะครับปรับไม่เกิน 2,000 บาทครับน่าจะเข้ามาตรา60อย่างเดียวครับน่าจะเข้าข่ายครับนะครับเรื่องของป้ายทะเบียนซีดจางเนี่ยมันเป็นความผิดนะครับเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องประชาชนครับเอาปากกาไปแต้มนะครับแล้วเวลาแต้มเนี่ยเขียนเนี่ยอย่าเอา6เป็น8อย่าเอา9เป็น8อย่าเอา3เป็น8เด็ดขาดนะครับไม่ฉะนั้นจะเป็นความผิดฐานดัดแปลงเปลี่ยนแปลงป้ายทะเบียนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ